เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดของหนังสือชีววิทยาเล่ม1ของมัธยมศึกษาปีที่4กันนะครับเริ่มแรกเลยก็คือบทที่1เป็นเรื่องของการศึกษาชีววิทยานะครับซึ่งโจทย์คำถามในบทแรกก็คือจะมีส่วนคำถามสำคัญซึ่งคำถามสำคัญก็คือเป็นคำถามที่ทำให้น้องแบบ get main idea หรือว่าแบบเนื้อหาทั้งหมดของทั้งบทนะครับซึ่งในข้อแรกเนี่ยคำถามสำคัญของในข้อแรกก็คือเขาถามว่าลักษณะเฉพาะที่บ่งบอกถึงความเป็นสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นอย่างไรก็คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาแบ่งเกณฑ์ถึงที่บ่งบอกถึงความเป็นสิ่งมีชีวิตนั้นได้5แบบนะครับเกณฑ์ซึ่งข้อแรกเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตนั้นจะต้องมีกระบวนการเมตาบอลิซึมข้อ2สิ่งมีชีวิตจะต้องมีกระบวนการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตข้อ 3สิ่งมีชีวิตมีกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าข้อ 4ก็คือสิ่งมีชีวิตมีกระบวนการควบคุมและข้อสุดท้ายสิ่งมีชีวิตมีการจัดระบบเดี๋ยวพี่จะอธิบายแต่ละข้อให้น้องเข้าใจมากขึ้นเนาะข้อแรกเนี่ยเกณฑ์ที่เขาบอกเนี่ยข้อ1ก็คือสิ่งมีชีวิตมีกระบวนการเมตาบอลิซึมซึ่งเมตาบอลิซึมคืออะไรเมตาบอลิซึมก็คือเป็นกระบวนการเป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงานและการใช้พลังงานหรือง่ายๆก็คือกระบวนการเมตาบอลิซึมเนี่ยก็คือเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนั่นเองก็คือแบบเหมือนสิ่งมีชีวิตย่อยอาหารได้มาเป็นพลังงานอันนี้คือเป็นกระบวนการเมตาบอลิซึมแล้วก็สิ่งมีชีวิตเนี่ยใช้พลังงานในการสร้างสิ่งต่างๆก็คือเป็นกระบวนการเมตาบอลิซึมเหมือนกันทีนี้เนี่ยเมตาบอลิซึมอะเขาสามารถแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้ก็คือ
catabolism แล้วก็ anabolism ซึ่ง catabolism ก็คือเป็นกระบวนการเปลี่ยนสารอาหารให้เป็นพลังงานและ anabolism ก็คือเป็นการใช้พลังงานเพื่อสร้างสารประกอบเชิงซ้อนต่างๆพูดง่ายๆก็คือ catabolism เนี่ยก็คือเปลี่ยนสารอาหารที่เราย่อยเสร็จแล้วอย่างเช่นพวกแบบอะไรกลูโคสพวกน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวพวกอะมิโนแอซิดแล้วก็แฟตตี้แอซิดแบบในช่วงขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ก็คือจะเปลี่ยนสารอาหารให้เป็นพลังงานอันนี้เรียกว่าแคตาบอลิซึมส่วนอีกประเภทนึงก็คือแอนาบอลิซึมก็คือเป็นการใช้พลังงานในการสร้างสารประกอบเชิงซ้อนต่างๆก็เช่นแบบน้องเปลี่ยนอะมิโนแอซิดที่ในร่างกายสร้างให้กลายเป็นโปรตีนแบบสร้างกล้ามเนื้ออะไรแบบเนี้ยสิ่งนี้ก็คือจะเรียกว่าแอนาบอลิซึมทีนี้ก็จะมาอธิบายคร่าวๆให้ดูรูปคร่าวๆเนาะว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมก็คือเป็นประมาณนี้มี2อันก็คือแคตาบอลิซึมกับแอนาบอลิซึมโดยเนี่ยแคตาบอลิซึมก็คือเนี่ยจะเห็นปะจะเห็นนะครับก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตแฟตโปรตีนอะไรพวกเนี้ยก็จะเกิดการย่อยอาหารแล้วก็เกิดการหายใจระดับเซลล์เปลี่ยนไปเป็นน้ำคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เกิด ATP ขึ้นมา ATP ตัวนี้ก็คือเป็นแบบสารให้พลังงานเป็นนั่นแหละสารพลังงานสูงเป็นตัวสะสมพลังงานแล้วก็นำไปปล่อยพลังงานต่อในกระบวนการต่างๆของร่างกายก็คือเป็นในกระบวนการแอนาบอลิซึมอย่างอันนี้ก็คือน้องก็จะเห็นว่าแบบกระบวนการแอนาบอลิซึมก็คือสร้างสารต่างๆขึ้นมาจากสารตั้งต้นอย่างเช่นพวกอะมิโนแอซิดเปลี่ยนเป็นโปรตีนมีแฟตตี้แอซิดแบบสร้างชั้นไขมันอะไรแบบนี้ซึ่งการสร้างอะไรพวกนี้ก็คือจะต้องใช้พลังงานเหมือนกันเราก็เรียกกระบวนการสร้างว่าแอนาบอลิซึมเนาะโอเคผ่านข้อ1ไปละทีนี้เกณฑ์ข้อที่2ก็คือมีกระบวนการสืบพันธุ์และเจริญเติบโตก็คือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้องมีการสืบพันธุ์และก็การเจริญเติบโตการสืบพันธุ์ก็คือกระบวนการเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ก็ตรงตัวเลยเนาะกระบวนการสืบพันธุ์ก็คือแบบเหมือนออกลูกออกหลานให้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งการสืบพันธุ์เนี่ยจะต้องมีการส่งต่อพวกสารพันธุกรรมก็คือเป็นพวก DNA RNA อะไรพวกนี้เนาะยกตัวอย่างการสืบพันธุ์เช่นอะไร binary fission binary fission นี่ก็คือเกิดในพวกแบคทีเรียเนาะที่แบบแบ่งจาก1เซลล์เป็น2เซลล์
มีอะไรแตกนอการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วก็การงอกใหม่ซึ่งการงอกใหม่เนี้ยจำไว้ด้วยนะว่าการงอกใหม่แบบพวกการงอกหางของจิ้งจกเนี่ยไม่นับเป็น binary fission เอ้ยไม่นับเป็นการสืบพันธุ์เพราะว่าการสืบพันธุ์ก็คือจะต้องมีเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตเนาะแต่ว่าการงอกหางของจิ้งจกก็คือแบบก็แค่งอกหางขึ้นมาตัวจิ้งจกก็ยังมีตัวเดียวเท่าเดิมเพราะฉะนั้นก็เลยไม่นับเป็นการสืบพันธุ์จริงๆแล้วก็คือมีอย่างอื่นอีกแต่ว่าอันนี้คือยกตัวอย่างเนาะจริงๆยังมีหลายแบบแล้วก็ส่วนการเจริญเติบโตเนี่ยก็คือตรงตัวเลยก็คือมันเป็นการแบบเพิ่มจำนวนไข่เพิ่มจำนวนเซลล์ขยายขนาดอะไรแบบนี้การเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนเซลล์ในที่นี้ก็หมายถึงพวกแบบสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์เนาะมีการเพิ่มขนาดมีการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่างเช่นในกบเนี่ยตอนเด็กๆมันก็เป็นลูกออนเนาะแล้วก็โตขึ้นมาก็แบบหางหายไปมีขางอกขึ้นมามีแบบเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ก็คือเป็นการเจริญเติบโตอย่างนึงอันนี้คือเกณฑ์ที่2ของการดูว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าต่อไปเกณฑ์ที่3ก็คือสิ่งมีชีวิตจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าง่ายๆเลยก็คือเหมือนยกตัวอย่างให้ก็คือเป็นพวกแบบอะไรดีอย่างเช่นน้องอยู่ในห้องมืดๆแล้วก็มีแบบมีคนเปิดไฟทันทีปึ้งน้องก็แบบสิ่งที่น้องทำอย่างแรกคือปิดตาใช่ป่ะอันนี้ก็คือแบบเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าก็คือจะมีสิ่งเร้ามากระตุ้นง่ายๆคือจะมีตัวสิ่งเร้าหรือตัวสติมูลายมากระตุ้นสิ่งมีชีวิตทำให้เกิดการตอบสนองหรือว่าเกิด responseตัวอย่างก็เช่นดอกทานตะวันหันเข้าหาแสงก็คือเหมือนจะเป็นตัวอย่างแบบนี้ก็คือดอกทานเข้าหาแสงก็คือเหมือนตอนเช้าเนี่ยดอกทานตะวันก็จะหันไปทางด้านที่มีแสงนี่พระอาทิตย์แล้วพอแบบพระอาทิตย์เคลื่อนไปเรื่อยๆดอกทานตะวันก็จะหันหน้าตามไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือสิ่งกระตุ้นก็คือแสงอาทิตย์กระตุ้นให้ดอกทานตะวันเกิด response ก็คือการหันดอกเข้าหาแสงอาทิตย์นั่นเองตัวอย่างก็อีกตัวอย่างนึงก็เช่นแบบอะไรคนเหยียบตะปูแล้วยกเท้าออกตะปูก็คือเป็นตัวกระตุ้นเป็นสิ่งเร้าพอเหยียบเนี่ยก็ทำให้เกิด response ก็คือยกเท้าออกกระตุ้นสิ่งมีชีวิตทำให้เกิดการยกเท้าออกอ่ะพอจะเกณฑ์แล้วเนาะต่อไปเกณฑ์ที่3เอ้ยเกณฑ์ที่4
สิ่งมีชีวิตมีกระบวนการควบคุมสิ่งที่มันควบคุมก็คือควบคุมสมดุลร่างกายก็คือปกติเนี่ยสิ่งมีชีวิตก็จะต้องมีการควบคุมสมดุลของมันเองเขาเรียกว่าการรักษาดุลยภาพยกตัวอย่างเช่นในพารามีเซียมเนี่ยจะมีออร์แกเนลหนึ่งชื่อว่า contractile vacuole ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีหน้าที่ในการรักษาสมดุลของตัวพารามีเซียมก็คือกำจัดน้ำส่วนเกินออกไปปกติเนี่ยพารามีเซียมแบบเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบอาศัยอยู่ในน้ำถูกไหมข้างนอกก็จะมีน้ำจำนวนมากซึ่งน้ำเนี่ยมันก็ออสโมซิสเข้าเซลล์ตลอดเวลาอยู่แล้วทีนี้ถ้าสมมติเซลล์ไม่กำจัดออกเนี่ยมันก็จะแบบเต็งๆๆไปเรื่อยๆแล้วอาจจะแตกแล้วว่าอาจจะตัวพารามีเซียมเนี่ยอาจจะตายได้มันก็เลยมีต้องมีการควบคุมสมดุลร่างกายด้วยการมีคอนแทคทาวาคิโอเพื่อกำจัดน้ำออกด้วยการแบบเก็บสะสมน้ำเข้ามาเยอะๆแล้วก็บีบส่งออกข้างนอกให้เท่ากับที่มันออสโมซิสเข้ามาทีนี้มันก็จะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้ซึ่งการรักษาสมดุลร่างกายเนี่ยก็คือแบบพบในสิ่งมีชีวิตจะต้องควบคุมในสิ่งที่แบบเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างเช่นแบบพวกอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือในคนเนี่ยก็มีการควบคุมอุณหภูมิร่างกายเหมือนกันแบบปกติร่างกายคนต้องอยู่ที่แบบ37องศาเซลเซียสถูกไหมทีนี้ถ้าสมมติแบบอุณหภูมิรอบนอกมันลดลงเนี่ยอุณหภูมิข้างนอกอุณหภูมิลดต่ำลงร่างกายก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้แบบมันอยู่ที่37ตลอดเวลาซึ่งการตอบสนองก็จะเป็นเกิดการแสดงการขนลุกหรือว่าพวกเส้นเลือดตรงผิวหนังเนี่ยก็จะแบบหดตัวเล็กลงเพื่อเป็นการลดการแผ่ความร้อนออกไปความร้อนก็จะอยู่ในร่างกายเหมือนเดิมทีนี้อุณหภูมิร่างกายก็จะแบบคงที่อยู่ที่37องศาได้ถึงแม้ว่าจะแบบอุณหภูมิข้างนอกจะลดลงเกณฑ์ข้อสุดท้ายก็คือสิ่งมีชีวิตมีการจัดระบบหรือว่า organization ง่ายๆเลยก็คือยกตัวอย่างในเซลล์ก็ต้องมีออร์แกเนลที่ทำหน้าที่ต่างๆเนาะเป็นตัวอย่างเช่นนิวเคลียสทำหน้าที่เก็บสารพันธุกรรมก็คือเก็บพวก DNA หรือว่าพวกอะไรไมโทคอนเดรียทำหน้าที่สร้าง ATP ซึ่ง ATP ก็คือสารให้พลังงานเนาะแล้วก็มีออร์แกเนลอื่นๆอย่างเช่นเซลล์เมมเบรนหน้าที่มันก็คือ
ันเยื่อเลือกผ่านอะไรประมาณนี้เนาะหรือว่าอย่างในร่างกายคนเนี่ยอย่างในคนก็คือมีการจัดระบบเป็นแบบระบบอวัยวะต่างๆซึ่งการจัดให้เป็นระบบอย่างเงี้ยมันทำให้แบบสิ่งต่างๆทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมูทแล้วแบบโคกันได้ทำให้แบบมันสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ซึ่งก็คือจากทั้งหมด5ข้อเนี้ยก็รวมกันเป็นเกณฑ์ในการบ่งบอกลักษณะเฉพาะที่แบบว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่า5ข้อก็คือสิ่งมีชีวิตจะต้องมีกระบวนการเมตาบอลิซึมมีกระบวนการสืบพันธุ์แล้วก็เจริญเติบโตมีกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้ามีกระบวนการควบคุมสมดุลร่างกายแล้วก็มีการจัดระบบโอเคขั้น1ก็ผ่านไปเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้ดีก็ดูวนไปไอติมร้อนใหม่ต้องวนไปชิมโหเยอะแยะเลย